ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการผู้บริหารจังหวัดกระชับสัมพันธ์กระดงไพลินประเทศกัมพูชาขยายช่องทางการค้าการลงทุนพร้อมเปิดงานมหกรรมสินค้าสร้างความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาสู่สากลครั้งที่2ค่ะนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรและภาคเอกชนได้นำคณะกว่า100คนจากจังหวัดจันทบุรีเข้ากระชับความสัมพันธ์กับส่วนราชการในจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาโดยเริ่มออกเดินทางจากด่านถาวรบ้านประกาศอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาพร้อมเข้าสักการะย่าหยาดบนเขาพนมยาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรุงไพลินประเทศกัมพูชาและชมความงามรอบบริเวณที่ยังอุดมสมบูรณ์เป็นอันมากจากนั้นคณะผู้บริหารของจังหวัดจันทบุรีหอการค้าจังหวัดผู้ประกอบการส่งออกสินค้าผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรได้เดินทางไปเยือนกระชับความสัมพันธ์ทไมตรีระหว่างจังหวัดจันทบุรีกับผู้บริหารจังหวัดไพลินในโอกาสนี้คุณหญิงซอมเพียงประธานหอการค้าจังหวัดไพลินได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมสวนผลไม้ส่งออกของกัมพูชาซึ่งเป็นมะม่วงแก้วพันละเมียดหรือแก้วขมิ้นที่ส่งออกไปยังประเทศจีนสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลและได้เข้าเยี่ยมชมสวนลำไยนอกฤดูที่กำลังให้ผลผลิตและมีความอุดมสมบูรณ์เทียบเคียงกับผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะมะม่วงแก้วละเมียดนะครับเป็นผลไม้ที่ทำรายได้อย่างสูงให้จังหวัดไพลินเป็นมะม่วงทวายที่ออกปีละ3รุ่นแล้วก็ส่งไปยังตลาดไทยที่ประเทศไทยนะแล้วก็ส่งยังประเทศจีนและเวียดนามก็ถือว่าราคาดีนะครับที่ผมมาดูในวันนี้ก็กิโลละไม่ต่ำกว่า15บาทก็ถือว่าเป็นลู่ทางการปลูกมะม่วงที่ผมว่าสดใสแล้วก็เมืองไทยยังไม่มีประการที่2ก็ลำไยนอกฤดูนะครับเราจะเห็นว่าสวนลำไยของประธานหอการค้าเมียงนะครับที่ไพลินนี่เห็นว่าลำไยนอกฤดูให้ผลผลิตดีมากนะครับก็ชี้เห็นว่าองค์ความรู้ในการปลูกลำไยที่นี่ได้มาตรฐานนะครับเทียบเคียงได้กับของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะที่โป่งน้ำร้อนสอยดาวเลยตลาดผลไม้ที่นำไปขายฉันเอาไปขายที่เมืองจันทบุรีขาย90บาท90บาทก็มะม่วงไกละเมียดนี่15บาทได้ของจีนไปจีนได้26บาท26บาทหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะเข้าหารือกับนายเกิดสุเทียผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินพร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดไพลินและผู้ประกอบการเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทั้งปัญหาและอุปสรรคโดยในครั้งนี้ทางจังหวัดไพลินต้องการให้จังหวัดจันทบุรีช่วยเหลือใน4ด้านประกอบด้วย 1. เรื่องการอำนวยความสะดวกการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรจากเมืองไพลินผ่านไปยังจังหวัดจันทบุรีไปยังโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยและท่าเรือแหลมฉบังโดยสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของกัมพูชาคือมะม่วงมันสำปะหลังข้าวลำไยและมะนาว 2. เรื่องสะพานข้ามแดนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านประกาศที่เก่าและชำรุดต้องการให้ทางจังหวัดจันทบุรีจัดทำขึ้นใหม่โดยในเรื่องนี้ทางจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้เตรียมจัดทำให้ใหม่เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กงบประมาณกว่า4ล้านบาท 3. ขอให้ประเทศไทยเปิดจุดผ่อนปลนทางการค้าที่บ้านโอลำเจียกหรือบ้านประกาศเนินผีเพิ่มอีก1จุดและ 4. ขอให้จังหวัดจันทบุรีอำนวยความสะดวกเรื่องแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในจังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ยืนยันว่าทางจังหวัดได้ดูแลแรงงานชาวกัมพูชาเป็นอย่างดีและทั่วถึงป้องกันการถูกลักเอาเปรียบและปัญหาการค้ามนุษย์อีกทั้งแรงงานชาวกัมพูชาที่ทำงานในจังหวัดจันทบุรีที่มีลูกเป็นเด็กเล็กทางจังหวัดได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรเช่นเดียวกับเด็กไทยตามหลักมนุษยธรรมพร้อมกันนี้จังหวัดจันทบุรีได้หาลือแนวทางการกระจายสินค้าทางการเกษตรผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีผ่านไปยังจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาเพื่อส่งต่อไปยังประเทศเวียดนามและประเทศจีนซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับก็เป็นครั้งที่2ครับที่ผมนำคณะส่วนราชการมาเยี่ยมเขาว่าผู้ว่าการจังหวัดไพลินเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่เราได้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกันแล้วก็เราเป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อกันเพราะนั้นเราจะ
็ต้องมีการเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจังหวัดนะครับท่านก็ฝากประเด็นในจังหวัดเราไปพิจารณา4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เรื่องของการค้าตามแนวชายแดนก็ขอให้จังหวัดเราได้ให้อำนวยความสะดวกนะครับในสินค้าที่พี่น้องชาวจังหวัดไผ่ลิ้นนะจะต้องนำผลสินค้าผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายครับเช่นข้าวโพดมันสำปะหลังนะมะม่วงนะครับมะม่วงแก้วมะเมียนนะครับมะนาวแล้วก็ลำไยที่อยากเป็นผลผลิตจะออกนะให้กับพี่น้องข้าวชาวจีนที่รอรับซื้ออยู่ที่อำเภอโพธิ์ร้อนและสอยดาวเรื่องที่สองท่านก็ฝากเรื่องสะพานข้ามเชื่อมระหว่างนาช่องกาดกับอำเภอในจังหวัดไผ่ลิ้นนะครับซึ่งเป็นสะพานแบริ่งขณะนี้ผมเองได้ประสานกับทางองค์การทหารจังหวัดก็จะเตรียมดำเนินการก่อสร้างเป็นสถานถาวรให้อยู่แล้วก็มากราบเรียนท่านว่าขณะนี้ทางนายกองค์การทหารจังหวัดได้จัดงบมาในการจะสร้างสะพานถาวรแห่งนี้ให้กับทางจังหวัดไผ่ลิ้นแล้วตามที่ว่าร้องขอตั้งแต่ผมมารอบที่แล้วเรื่องที่สามทางผู้การจังหวัดไผ่ลิ้นต้องการจะให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรที่โอสเม็ดนะครับอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้มีการขนถ่ายสินค้าได้สะดวกครับเราก็รับเรื่องนี้จะไปนำเรียนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐบาลได้รับทราบเรื่องที่สี่ท่านให้ขอฝากดูแลแรงงานนะครับชาวกัมพูชาที่ไปทำงานอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเราก็เรียนท่านว่าเราจะอำนวยความสะดวกพี่น้องแรงงานอย่างเต็มที่ในการนี้คณะของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะผู้ว่าราชการจังหวัดไผ่ลิ้นได้ร่วมเปิดงานมหกรรมสินค้าสร้างความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาสู่สากลครั้งที่2ที่หอการค้าจังหวัดจันทบุรีร่วมกับหอการค้าจังหวัดไผ่ลิ้นได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศโดยมีนายปานสุรศักดิ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีพาณิชย์ประเทศกัมพูชาพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดไผ่ลิ้นและผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นประธานเปิดงานมีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกัมพูชาภายในงานมีผู้ประกอบการจากไทยไปเปิดร้านจำหน่ายสินค้ารวมกว่า200บูธทั้งนี้การจัดงานมหกรรมสินค้าไทยในจังหวัดไผ่ลิ้นได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและชาวกัมพูชามาเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีการเจรจาตกลงซื้อขายสินค้าเพื่อกระจายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆโดยในครั้งแรกที่จัดขึ้นเมื่อปลายปี2557มีมูลค่าการค้าขายประมาณ13ล้านบาทในครั้งนี้หอการค้าจังหวัดจันทบุรีตั้งเป้ามีมูลค่าการจำหน่ายสินค้ามากกว่า20ล้านบาททวีปิยสุสันต์ทีมข่าวซีทีวีรายงานจากกรุงไผ่ลิ้นประเทศกัมพูชา